เอกับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนลงแพทเพจ2017 Immortal Patch เวอร์ชัน 3.0 AAO นะครับโอเคสำหรับเวอร์ชันนี้ก็เป็นแพท Immortal นะซึ่งเป็นแพทที่ขนาดไฟล์ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มันอัปเดตหน้านักเตะประมาณ6,500กว่าหน้านะมันอัปเดตหลายอย่างมากอะซึ่งผมก็อธิบายไม่หมดหรอกซึ่งแพทนี้นะครับจะมาอธิบายคร่าวๆเลยแล้วกันก็ก่อนที่คุณจะลงแพทนี้นะครับให้คุณทำการลบแพทอื่นออกให้หมดนะครับแล้วก็ลงแพทนี้แพท V3 AAO ก็คือลงตัวนี้ตัวเดียวจบเลยไม่จำเป็นต้องลงเวอร์ชันก่อนหน้านี้สำหรับใครที่ลงเวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วมันค้างนะครับให้คุณลบทิ้งไปเลยนะครับลงตัวใหม่ผมลองเทสแล้วไม่ค้างนะครับเล่นได้ปกติเลยสำหรับ V3 ตัวนี้สำหรับตัวเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่ผมเคยสอนโหลดแพท Immortal เนี่ยให้คุณลบไปให้หมดแล้วก็สำหรับใครที่มีตัวเกมเปล่าก็คือตัวเกมเพจ2017เปล่าที่ไม่ได้ลงแพทอะไรเลยก็สามารถลงแพทนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เล่นแพทอื่นก่อนหน้านี้ก็ลองเปลี่ยนมาเล่นแพทนี้ได้เลยนะครับโอเคลองขออนุญาตปิดบล็อกเกอร์ตรงนี้ก่อนนะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยเปิดได้แท็บใหม่ลิงก์โหลดนะครับจะมีแบบ Media File กับ Google Drive มันมีพาร์ทละ6นะครับก็ตามนี้เลยนะครับแล้วแต่คุณจะโหลดแบบ Media File ก็ได้โหลดแบบ Google Drive ก็ได้นะครับ2พาร์ทนี้สามารถแทนกันได้นะครับ2ไม่ใช่ดิ2ดาวน์โหลดทั้ง Media File กับ Google Drive สามารถโหลดแทนกันได้แต่ปกติส่วนใหญ่อ่ะ Google Drive มันโหลดแล้วมันจะจำกัดใช่ไหมผมแนะนำให้โหลดแบบ Media File ดีกว่านะ6พาร์ทอ่ะโหลดได้ครบทั้งหมด6พาร์ทนะครับโหลดได้ครบทั้งหมด6พาร์ทแล้วก็โหลดเซฟฟิกมาด้วยก็ไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับเซฟวอร์กฟิกตัวนี้โอเคหลังจากที่คุณโหลดครบ6พาร์ทใช่ไหมครับ6พาร์ทก็คือ6พาร์ทนี้พาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4พาร์ท5พาร์ท6แล้วก็ตัวฟิกใช่ไหมให้คุณทำการคลิกขวาไอ้ทะเคียนแตกไฟล์เลยโอเคครับผมหลังจากที่แตกไฟล์เซฟฟิกแล้วหลังจากที่คุณโหลดเสร็จ6พาร์ทแล้วใช่ไหมให้คุณทำการคลิกขวาแล้วก็ใช้งานในฐานะผู้ดูแลหรือว่ารันแอดจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้คุณทำการหาได้เกมที่คุณติดตั้งนะครับเกมคุณอยู่ได้ไหนเลือกได้นั้นเลยผมอยู่ได้ E เกม PS 2017จากนั้นกดตกลงหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือก PS 2017แล้วก็กด Install ดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะโอเคซึ่งผมบอกก่อนว่ารูปไฟล์ดิ6 9 4 1 2 3 4 5ประมาณ19กิกไฟล์แพททั้งหมดเกือบ20กิกอะแล้วตอนอินสตอลตอนติดตั้งอะมันใช้เวลานานมากพอสมควรเพราะว่าไฟล์หน้านักเตะก็10กว่ากิกแล้วอะก็กดอินสตอลติดตั้งไปเลยนะครับโอเคหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้คุณเข้ามาที่เซฟฟิกเลยฟิกอิมมอร์ทัลให้คุณทำการคลิกขวาไอ้ทะเคียผมแนะนำว่าให้แตกไฟล์แบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าบางคนเนี่ยกดรันแอดแล้วมันไฟล์ไม่ขึ้นเป็นบางคนนะให้คุณเปิดเพจ2017เลยแล้วก็เปิดไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ลากไอ้นี่ลงมาโอเคแทนตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มไปเลยนะครับต่อไปก็ตัวนี้ลากตัวนี้ลงมาโอเคครับต่อไปเซฟนะครับนี่คุณทำการแตกไฟล์ทะเคียนเลยคุณก็จะได้โคนามิให้คุณเข้ามาที่เอกสารหรือว่า My Document นะครับจากนั้นไปที่โคนามิเพจ2017เซฟเข้ามาที่โคนามิเซฟเอา edit ตัวนี้ไปวางคัดลอกโอเคแล้วก็ไปวางดูด้วยนะครับไม่เป็นวันที่15มีนาหรือเปล่านะโอเคก็ตามตรงกันนะครับจากนั้นก็กลับไปขออนุญาตกลับไปอันนี้มันมีแค่ตัวเกมเปล่าแล้วก็ลงแพทนะครับเนี่ยผมมีตัวเกมเปล่าแล้วก็ลงแค่แพทเนี่ยมันก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้ลงสวิตช์อะไรเลยนะอันนี้ลงแค่แพทเพียวๆกับตัวเกมเปล่านะครับโอเคครับผมหลังจากที่ลงเสร็จแล้วทางแพทเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมยัดไฟล์ไปให้คุณจะใช้โปรแกรมยัดไฟล์ในนี้ก็ได้นะหรือว่าจะใช้โปรแกรมยัดไฟล์ตัวนี้ก็ได้ที่ผมเคยให้ก่อนหน้านี้ผมปกติผมจะใช้ตัวนี้อยู่แล้วแหละใครจะใช้ตัวที่อยู่ในสวิตช์ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่เลยจะใช้ตัวข้างในนี้ก็ได้นะใช้เหมือนกันโอเคครับผมส่วนขั้นตอนการยัดไฟล์เนี่ยก็ยัดปกติเลยหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2017เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดE เกมเพจ2017โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็กดโอเคตกลงเลยนะครับมันก็จะไปหาอะไรเขาเรียกว่าหาไฟล์แพทอะแล้วก็ตอนเรียงไฟล์นะให้คุณเรียงไฟล์ตามผมเลยนะครับเห็นไหมติ๊กเรียงลงมาเลยนะครับตามนี้เลยโอเคเรียงตามผมเลยนะครับประมาณนี้เลือก DLC เป็น 3.0 เนี่ยนั้นตอนยัดไฟล์เนี่ยจากนั้นกดเครื่องหมายเซฟgdelete ยัดไฟล์ไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูว่าข้างในเกมจะอัปเดตหรือเปล่านะซึ่งวิธีการลงแผ่นนี้ก็ง่ายมากๆคุณมีตัวเกมเปล่าๆเนี่ยคุณก็สามารถลงได้เลยอย่างที่ผมลงเนี่ยผมก็มีแค่ตัวเกมเปล่าลงแค่ไฟล์แพทโอเคครับเราจะไปดูกันซึ่งหน้านักเตะเยอะมากนะครับหน้าดาวลงดาวรุ่งเนี่ยผมเห็นเยอะอยู่
คู่นะครับโอเคเข้ามาที่ Edit โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกหน้าดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วกันก็อัปเดตหน้าบางส่วนมาด้วยนะครับสำหรับแพทนี้โอเคผมจะให้ดูแค่ทีมหลักๆนะจะโยโคเวสิตอ่ะกองเต้วิลเลียนฮาซาร์รอยสักก็มีนะครับน่าจะมีเยอะพอสมควรผมว่าเห็นเขาบอกมันมีเป็นพันนะถ้าผมจำไม่ผิดโอดอยอิมปัดดูนะครับหน้าดาวรุ่งนี้เพียบลิเวอร์พูลบ้างฮะโรเบโตฟิมิโนซาดิโอมาเน่อาโมซาลาเกต้าเบเดดุมเฮดสันซิมงฮะโมเรโน่มิลเนอร์ลาลาน่าราชาคิลลี่เชมเบอร์เลนครับดิวอโอลิกี้ไลอันอะไรบิวเทอร์หรือเปล่าของลิเวอร์พูลก็มีรอยสักนะคาร์มาโชเบนวูดเบิร์นนะผมเคอร์ติสโจนหน้าดาวรุ่งก็มีนะของลิเวอร์พูลเนี่ยเอดิสันนี่เฟียฟาวเลนลอยสติโอกุลนะฮะฟิลฟอร์เดนโอเคแล้วผมจะให้ดูแค่ทีมใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะเดฮาฮาริฮาลูกชอเนมย่ามาติกบ็อกบ้าโทมิเน่ครับแม็กโทมิเน่โกเมสซาฮิชองกินวูสนะฮะกินวูสเดี๋ยวไปดูฝั่งของลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับสเตเกนจราร์ดปีเก้อุมติตี้เลียมเนลเมสซี่นะครับผมอุสมานเดมเบเล่ผมว่าแพทเนี้ยครบเครื่องมากเลยนะแล้วก็ไม่น่าจะค้างแล้วล่ะนะจากที่ผมลองเล่นถ้ามันค้างผมแนะนำว่าให้เล่นเซฟใหม่เลยอย่าไปเล่นเซฟเก่านะครับเพราะว่ามันอาจจะค้างได้เล่นใหม่หมดเลยนะทั้ง ML Master ลง Master League อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำให้คุณเล่นเล่นใหม่หมดอ่ะมันจะดีที่สุดละโอเคต่อไปมาดูฝั่งมาดริดมาดริดบ้างกูตัวลาฟเอลบาลานะครับเซจิโอลามอสโทนี่โครสเบลนะฮะเอเซซิโอเบนซิม่าเคลานาบาสนะฮะยาเรนเต้อิสโกบาสเกตมาเรโนดิอัสอาซีดาลูกาซีดานะฮะโอเคครับผมวินิซิอุสเห็นไหมหน้าดาวรุ่งเนี่ยจัดเต็มมากนะแผ่นเนี่ยผมว่าครบคันเลยล่ะส่วนใหญ่อะจะได้ผมดูมานะฮะเดี๋ยวไปพาไปดูทีสุดท้ายแล้วกันก็เป็นโลโก้ใหม่ของยูเว่นะครับเชนี่มันมีเยอะมากผมก็รีวิวไม่ถูกว่าถ้าเปิดไปคงดูไม่หมดทั้งคลิปน่าจะยาวเลยล่ะซึ่งขั้นตอนลงแผ่นเนี่ยมันนานมากพอสมควรนะเพราะว่าแผ่นแม่งใหญ่เลยผมว่าแผ่นแม่งใหญ่มากประมาณ20กิกะคุณรอชั่วโมง2ชั่วโมงผมก็รอประมาณนั้นแหละซึ่งโคตรนานอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวให้พาดูในทีมของนีลีกบราซิลเลียนบ้างซึ่งผมก็มาคันก็มาเล่นลีกบราซิลนะแพทนี้มันดีตรงนี้แหละคือหน้านักเตะในลีกบราซิลเยอะมากโคตรครบอ่ะจะเล่นลีกบราซิลก็ได้เป็นบรรยากาศในการเล่นหน้าเหมือนด้วยเนี่ยมันมีหมดเลยอ่ะดูของชาโปโคเซบ้างเนี่ยมันมีหน้าหมดเลยอ่ะ
เห็นมีหน้านักเตะไทยด้วยนะแต่มันยังมาไม่ครบเดี๋ยวถ้าผมยังไงเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเล็กๆเดี๋ยวจะอัปเดตใส่ไปให้นะทางแพทเลยเขาใส่หน้านักเตะไทยมาให้ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับเราไปดูดูของจีนบ้างไชนีสซูเปอร์ลีกเซี่ยงไฮ้ IVG ครับผมดูเด็กลีกจีนมีหน้าปกติไม่ค่อยมีแพทไหนมีกันหรอกมีแต่แพทนี้แหละที่มีหน้านักเตะจีนหรือว่าลีกจีนที่มันแบบหน้าเยอะๆแพทนี้น่าจะเป็นแพทที่เยอะที่สุดละแต่เดี๋ยวผมลองดูแต่ละแพทมานะรู้เลยเยอะเหลือเกินถ้าทำเจลีกด้วยมันจะดีมากเลยนะรู้เลยเราไปดูฝั่งเอเชียบ้างดีกว่าของบ้านเราเลยไทยแลนด์ number one กวินยังไม่มีหน้านะครับทิสตองโดมีแล้วไอริสักไกสอนก็มาว่ะซีโรดก็มาชนาทิพย์ก็มาธีรสินก็มาศิวรักษ์เทอสุนเนินก็มาเฉลิมพงษ์นะครับผมธีรทรมาชับปุยมีรอยสักด้วยเฟี้ยวจัดธีรสินแดงดาเหมือนธีรสินจะมี2ตัวนะเหมือนน้ำแผ่นนี้ก็ทำธีรสินมา2ตัวนะตายหาแล้วมีธีรสินสองคนไงวะเนี่ยแล้วก็ไปแก้อีดิทกันได้ส่วนคลาสสิกมันก็มีไม่กี่คนนะที่ผมดูมาดีโก้ฟอร์ลานดังมากเลยนะตอนยูแอร์ถ้าผมจำไม่ผิดโอเคเดี๋ยวผมจะขอเทสตรงนี้แป๊บนึงนะขอดูลงทีมก่อนมันอัปเดตหรือยังผมอยากรู้ตรงนี้ละเฮ้ยเป็นซีดานแล้วนี่ตรงผู้จัดการทีมก็แบบเป็นซีดานแล้วที่ย้ายเข้ามาล่าสุดใช่ไหมโอเคก็คืออัปเดตสุดแล้วอะแพทนี้คือมันสุดของจริงอะมันไม่น่าจะมีอะไรสุดมากกว่าแพทนี้แล้วจากที่ผมดูมานะครับเมนเจอร์หรือว่าผู้จัดการทีมนี่มันก็อัปเดตสุดแล้วอะไม่รู้จะหาอะไรติกับแพทนี้ดิมันไม่มีอะไรให้ติแล้วอะซึ่งแพทครบเครื่องมากครับผมพูดได้เต็มปากเลยว่าครบเครื่องเป็นแพทที่ครบเครื่องที่สุดที่ต่างที่ผมเล่นมาเลยก็ได้แพทนี้คือหน้านักเตะอะไรมันก็อัปเดตเยอะชุดของแมนเชสเตอร์ก็มีประมาณ5ชุดนะครับเฮ้ยเล่นชุดนี้ดีกว่ามันไม่มีอะไรจะติอ่ะแพทเนี่ยมีเฟก็น่าจะครบทุกอันนะจากทีช่องยังไม่มีผมคิดว่าในอัปเดตหน้ามันน่าจะเพิ่มมาสนามก็มี42สนามปกตินะครับบางคนเนี่ยลงสเตเดียมเซิร์ฟเวอร์แล้วมันค้างผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเพราะว่าฝ่ายสนามเนี่ยมันเยอะมันก็อาจมีอาการค้างบ้างผมแนะนำก็เล่นไม่ต้องใส่สเตเดียมเซิร์ฟเวอร์ง่ายดี A very warm welcome to all of you from Old Trafford, okay, Manchester. Old Trafford. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Pat, นะครับผมไม่ได้ใส่ของเสริมอะไรไปเลยนะน่าจะดูขึ้นได้หน่อยหรือเปล่าที่ผมรักไว้สั่งบ้างไปแก้ได้นะครับนี้สวยดิแต่มันสีแดงมันแป๊ดไปเลยHere are the lineups we've just been given.
ำหรับใครที่อยากได้ของเสริมบนสนามสกอร์บอร์ดเนี่ยก็โหลดออโต้โซลิเชอร์มาลงก็ได้จะลายจะดาวเลยแต่ละแพทมันไม่มีข้อดีแตกต่างกันไปนะผมว่าตามแพทเนี่ยมันครบเครื่องสุดแล้วแต่ที่ผมดูมาแล้วก็ภาพมันก็สวยแล้วมันจะมีบั๊กบั๊กตรงไอเสื้อตรงไว้สักเฉยแล้วปรับมันยังไม่แข็งยาวเสื้อซับนะออกลื่นเยอะผมพูดตรงๆเลยแพทนี้ลื่นมากI would say one of the most energetic midfielders you'll find in Jordan Henderson. He's added to all that running power with slicker passing and some very impressive finishing. And he's a proper leader in that too. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. Matic. Okay, ข้าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวผัด Immortal Pad นะครับซึ่งเป็นแพทที่ครบเครื่องสุดละจากที่ผมดูมาของในแต่ละแพทอะผมคิดว่าแพทนี้ครบเครื่องสุดแล้วลงก็ง่ายๆเลยนะครับก็ตามที่ผมบอกเลยนะก็เนี่ยโหลดให้ครบทั้งหมดอยู่ไหนวะขอเปิดก่อนขอเปิดก่อนโหลดให้ครบ6พาร์ทเนี่ยแล้วทำการแบบง่ายๆจากที่ผมบอกเลยหลังจากที่โหลดครบ6พาร์ทนะครับก็ไงก็เซตอัพอะไรให้มันเรียบร้อยตอนติดตั้งอะนะแล้วก็เซฟฟิกวิธีการลงก็ง่ายๆตามคลิปเลยเปิดโปรแกรมยัดไฟล์มายัดไฟล์แค่นั้นแหละจบไฟเกมเปล่าก็ลงแพทนี้ได้คือตัวเดียวจบเลยใครมีแพทอื่นก็ลบซะลบแพทอื่นอะลบแพทอื่นออกให้หมดวิธีการลบแพทก็ง่ายๆเลยก็คือลบในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอะลบออกไปให้หมดแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับแพทอื่นอะลบไปให้หมดคือแบบลบยังไงก็ได้ให้มันเหลือแค่ตัวเกมเปล่าๆจากที่คุณโหลดมาแค่นี้แหละโอเคครับผมวิธีการลงก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ